ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างสนับสนุนโดย 7-Eleven เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเฟลเร่หัวฉีดสุดประหยัดลิตรเดียววิ่งได้ถึง51กิโลเมตรต่อลิตรช่วง18มีสไตล์ by 7-Eleven สวัสดีครับต่อครับวันหยุดสุดชิลแบบนี้นะฮะเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยอยากให้ต่อแนะนำสถานที่ช้อปปิ้งเอาแบบไม่ไกลกรุงเทพฮะเอาไว้เดินเล่นถามมาแบบนี้เดี๋ยวต่อจัดให้ครับต่อขอแนะนำที่นี่เลยครับผมปาลิโอครับแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเขาใหญ่ครับผมที่จำลองบรรยากาศเมืองอิตาลีเอาไว้มีสินค้าให้เลือกมากมายครับผมทั้งของแต่งบ้านเสื้อผ้าแฟชั่นและร้านอาหารครับถ้าไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปวิวสวยๆมาอวดกันบ้างนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปช้อปปิ้งบ้างนะครับก็เดินทางไปที่ 7-Eleven ตรงอนุสาวรีย์ฝั่งไปพญาไทฮะจากนั้นก็เดินข้ามฝั่งไปขึ้นรถตู้สายปากช่องข้างสวนสันติภาพเสร็จแล้วเดินทางไปช้อปกันเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากแนะนำที่เที่ยวแบบต่อบ้างก็เข้ามาโพสต์กันได้ที่ www.itin-tv.com ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ 7-Eleven เพื่อนรู้ใจของต่อด้วยครับช่วง itin มีสไตล์ by 7-Elevenเอาเลยนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยกระแสน้ำท่วมนี่กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับเห็นพี่บีมบอกว่ามีอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันน้ำท่วมใช่ไหมครับใช่ค่ะอุปกรณ์นี้นะคะมีชื่อว่า Flood Stop Flood Stop ทำไมเนี่ยพี่มันคือ Flood นี่คือน้ำท่วม Stop แปลว่าหยุดอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่เก๋มากๆเลยค่ะไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า Flood Stopเป็นอุปกรณ์ที่เป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมกันได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชิ้นๆสีขาวชิ้นนึงสีแดงชิ้นนึงแล้วก็มีตัวที่เป็นยูนิตเชื่อมต่อให้มันต่อกันได้เหมือนเลโก้อารมณ์แบบนั้นนะคะโดยที่ช่องว่างเนี่ยจะมีอยู่ด้านในของอุปกรณ์ที่เห็นอยู่เพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลเข้าไปได้แล้วเกิดความสมดุลกันระหว่างด้านในกับด้านนอกทำให้มันกันน้ำได้นั่นเองแล้วมันไม่ขยับดันไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะน้ำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในรูอุปกรณ์ส่วนหนึ่งแต่พอเข้าไปอยู่จังหวะหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงดันในนอกค่ะมันเลยดันน้ำอ่ะให้อยู่ข้างในไม่ให้ไหลออกไปไหนได้นี่คือเป็นตัวทดสอบทดลองกันนะคะซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยก็มีแป้นถ่วงน้ำหนักไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยไม่ให้มันแตกกระจายโพะไปได้เหมือนเขื่อนแตกอ่ะซึ่งอุปกรณ์นี้เนี่ยจะดีกว่าเราใช้ถุงทรายไปดันน้ำหรือปัจจุบันนี้ทุกคนแบบอยากจะเอาดินน้ำมันไปกดดูบ้างมันกันได้ระดับนึงแต่ว่าพอมันทลายมันอารมณ์แบบดินน้ำมันก็ไม่เท่ากับถุงทรายถุงทรายก็ไม่ปลอดภัยมั่นใจได้กว่าฟลัชท็อปแล้วก็สามารถเก็บถอดเป็นชิ้นเก็บเป็นตั้งแบบพื้นที่ก็ไม่เปลืองด้วยซึ่งฟลัชท็อปนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานดีกว่าถุงทรายราคาถูกกว่าเพราะเป็นพลาสติกน้ำหนักเบาแล้วก็ถือว่าลงทุนครั้งเดียวปลอดภัยด้วยเห็นไหมน้ำจะอยู่ด้านในหรือด้านนอกเนี่ยก็สามารถกันพื้นที่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยการออกแบบดีไซน์นี้ค่ะสามารถมาวางไว้บนพื้นที่ราบคือพื้นที่ราบส่วนใหญ่มันจะแบบกันไม่ได้อะถูกไหมอันนี้ก็จะกันได้แต่ยังไม่มีขายในเมืองไทยค่ะเราคาดการว่าเซิร์ชมาให้ดูเผื่อว่าจะมีใครปิ๊งไอเดียทำฟลัชท็อปขายหรือว่าทางรัฐบาลไปซื้อมาแจกจ่ายพวกเราก็อาจจะสามารถป้องกันได้ระดับนึงค่ะผมว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับใช่ค่ะขาวแดงขาวแดงห้ามจอดนะครับทุกคนครับโอ้ยังไงบ้านเราเนาะฉันอยู่ว่าหลังจากน้ำท่วมใช้ประโยชน์ได้เฮ้ยเขาเอาไว้กันตอนน้ำท่วมเหรอไม่ก็อย่างสมมติว่ารถจอดหน้าบ้านไงเราไม่อยากให้เขาจอดเนี่ยก็เอามาวางตั้งเลยขาวแดงขาวแดงต่อยอดไปเป็นเหลืองดำด้วยเหลืองดำจอดไม่ได้อย่างแรงห้ามจะได้มีหลากหลายสีสันปรบมือให้พี่บีมค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเรารู้สึกว่าเศร้าใจเพราะว่ายิ่งติดตามข่าวเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็จะจิตตกได้ใช่เพราะฉะนั้นโอเคในเรื่องของการตั้งรับในเรื่องของการมีสติเรามีอยู่แล้วนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเรายังมีสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นการคลายเครียดในช่วงนี้เนี่ยอุ้มจะมีศิลปะบนท้องฟ้ามานำเสนอมีหนุ่มฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งนี้นะคะเขาเป็นหนุ่มอเมริกันแล้วเขามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการสร้างงานศิลปะกราฟฟิตี้เนี่ยว่าเลิศแล้วแต่มันจะเลิศลิ่งกว่าถ้าเกิดสมมติมาอยู่บนท้องฟ้าเอ้ยแล้วมันจะสเปรย์ยังไงเพราะว่ากราฟฟิตี้ส่วนใหญ่มันต้องมีวัตถุพื้นผิวสเปรย์ปุ๊บเป็นลายค่ะ
ฟ้ายังไงผู้ชายคนนี้นะคะเขาเรียกตัวเองว่าซาเบอร์ครับซึ่งซาเบอร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นนักกราฟฟิตี้อยู่แล้วอ่ะชอบในเรื่องของศิลปะอยู่แล้วเขาได้มีการออกแบบแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยไม่มีการสีสันอะไรต่างๆมากมายนะคะเป็นเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นเราไปดูภาพพร้อมกันค่ะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนแต่อยากจะรู้ว่ามันมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้มันแล้วไหนเครื่องบินนะอุ้มครับสังเกตดีๆนะคะมันจะมีเล็กๆสีดำอยู่นิดเดียวเนี่ยอันเล็กๆอันนั้นนะอันนั้นคือเครื่องบินคือเขาบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างสรรค์ตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องบินแค่ลำเดียวเคยเห็นเวลาเขาบิน F16 ไหมมันจะมีหลายๆลำมาบินแบบเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือขีดนึงของ E 3ขีดก็3ลำใช่เขาจะมีการคำนวณไงคะว่าระยะห่างของแต่ละลำเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่การเว้นสเปซของตัวอักษรเขาจะมีการคำนวณมาแล้วแล้วก็มีการปล่อยพ่นกลุ่มควันออกมาว้าวนึกออกไหมก็เหมือนเวลาที่เราดูไปท้องฟ้าแล้วมันก็จะมีกลุ่มควันที่แบบยาวๆงั้นอันนั้นคือพ่นอย่างต่อเนื่องแบบนอนสต็อปไงครับเออแต่นี่ก็คือพ่นแบบปึ๊บปึ๊บงี้หมายความว่าแบบว่าเราก็ต้องมีการคำนวณกันว่าเอ้ยเราอยู่ข้างบนเอ้ยกลางพร้อม3 4ปึ๊บเป็นปึ๊บเป็น E 5นาทีอ่ะ3วินาทีก็จะพ่นตึ้งๆเนี่ยเขามีการคำนวณมาแล้วเพื่อให้มันเกิดเป็นตัวอักษรจังหวะมันได้เป๊ะๆๆๆๆหมดโอ้ยคนนี้นี่นอกจากต้องแบบคิดออกแบบตัวอักษรต้องคำนวณต้องเก่งนะเราอยากจะบอกว่าเราต้องมีการคิดออกนอกกรอบแล้วสร้างสรรค์อันนี้ก็คือ iSearch เก๋ๆที่เอามาให้ดูกันเพื่อคลายเครียดค่ะเพื่อนในช่วง IC ของโตนมีอะไรมาฝากเพื่อนๆครับบีมาฝากแน่นอนนะครับเห็นพี่บีมเนี่ยพูดถึงเรื่องของน้ำพี่อุ้มพูดถึงเรื่องของฟ้าโตนก็มีมาเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนครับกับการค้นหาความจริงด้วยการตรวจ DNA ครับครับพี่บีมพี่อุ้มเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้าการตรวจ DNA เนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายแบบว่าเดินไปปุ๊บเฮ้ยตัวเธอเราไปตรวจ DNA ลูกกันไหมเพราะดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนเราทั้ง2คนเลยนะอะไรประมาณนั้นได้ก็ได้ง่ายอุ้มได้ไม่ได้คุณโรงพยาบาลก็มีก็เดินเข้าไปตรวจไม่ใช่มันต้องมีแบบว่าคดีความก่อนว่าเราจะพิสูจน์ว่าลูกคนนี้เป็นลูกเราหรือไม่ก็ต้องมีการฟ้องมีใบศาลถึงจะไปตรวจได้ไม่ก็แค่อุ้มแบบว่าสมมติอุ้มสงสัยใช่ไหมว่าอุ้มลูกพี่บีมหรือเปล่าไปขโมยเส้นผมพี่บีมเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลตรวจเลือดจบเฮ้ยเขาจะสามารถแบบตรวจง่ายๆไม่ได้หรอกเขามีจรรยาบรรณแพทย์มันไม่ได้ไม่ต้องเถียงกันนะครับทุกคนครับ IC ช่วงหน้าเนี่ยโตนได้จัดผู้รู้เนี่ยมาไขข้อสงสัยแล้วล่ะครับ